BCG Economy Model คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์จุลินทรีย์คือทรัพยากรชีวภาพอันมีค่าและเป็นจุดแข็งของประเทศไทยซึ่งเป็น1ใน20ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดโดยมีสิ่งมีชีวิตประมาณ 10% ของชนิดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พบบนโลกทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้คือต้นทุนพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรการแพทย์อุตสาหกรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมและเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล BCG พัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม